Bada bop boom pow. วีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ใน Epic Pixel 3124และตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมหยกครับมาเข้าเรื่องและเรื่องในวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือเว็บ follow ของผมที่ผมได้เพิ่มฟังก์ชันตัวใหม่ลงไปและฟังก์ชันนั้นมันก็คือในดูดิในกระเป๋ามีอะไรบ้างไม่ใช่อ่ะไม่ถูกยังไม่ใช่ไม่เอ้าแล้วมันอันไหนอ่ะอะไรอ่ะโอ้เจอแล้ว What โอ้ฟังก์ชันใหม่เจอแล้วนั่นแหละครับที่ผมพูดถึงและนี่คือฟังก์ชันใหม่ของผมเป็นตัวเขาดาววันเกิดของผมที่ได้เขียนจากตัว JavaScript และ CSS ในการตกแต่งครับซึ่งมันก็อยู่ในจุดนี้ของเว็บไซต์ครับและส่วนต่อไปคือในส่วนของโค้ดมาดูกันว่าผมเขียนอะไรบ้างแล้วผมขอเอาที่ทีเอามาเป็นอันดับที่1เลยแล้วกันพร้อมแล้วจะรออะไรอ่ะไปดิและในส่วนของ stack diff ตรงนี้มีหน้าที่ในการควบคุมขนาดของตัวบล็อกโดยเชื่อมต่อผ่านคลาสไปที่ css ต่อไปโดย h4 มีหน้าที่ในการแสดงผลคําว่า countdown และด้านใน tag k ที่มีคําว่า hbd ต่อไป tag h6 มีหน้าที่ในการแสดงวันเดือนปีเกิดของผมโดยด้านในก็จะมี tag script ที่เขียน javascript ในการอัปเดตปีทุกปีของผมต่อไปและ tag diff ในคลาส count time มีหน้าที่ในการที่จะคุมไอเทมที่อยู่ด้านใน4ชิ้นต่อไปแท็กดิฟส่วนคลาสเค้าไอคอนมีหน้าที่ในการทำกล่องให้กับไอเทมต่อไปแท็ก BR ผมใช้ในการที่จะเว้นบรรทัดในจุดนี้นะครับและแท็ก DR ตรงนี้ผมใช้ในการที่จะเว้นบรรทัดระหว่างวันที่กับคำว่า day ต่อไปและแท็ก A คลาสเค้า inner icon ตรงนี้และการที่ผมใช้ในการที่จะเอาพุทข้อมูลออกมาจากตัว JavaScript ผ่าน ID ที่ชื่อว่า day แล้วก็จะมี ID ประเภทแบบนี้ประจำอยู่แต่ละไอคอนเพื่อที่จะส่งข้อมูลออกมาจากตัว JavaScript ต่อไปและแท็กตัวสุดท้ายแท็ก H3 ที่ใช้ในการบอกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะโดยถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วมันจะมีคำขึ้นตรงนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่ได้หมดเวลายังไม่เห็นหรอกโอเคในส่วนของ HTML ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปในส่วนของ CSS ต่อเลยแต่การอธิบายนี้ผมต้องให้ทุกคนได้เห็นโค้ด HTML ด้วยโดยผมก็จะเริ่มอธิบายจากแท็กนี้โดยแท็ก title time ด้านใน css จะไปควบคุมแท็ก h4 ที่อยู่ในหน้า html เพื่อที่จะไปควบคุมคำว่า countdown และ hbd ต่อไปแท็ก time out ด้านใน css มีหน้าที่ในการคุมและสร้าง animation ให้กับคำหมดเวลาที่จะอยู่ด้านในแท็ก h3 ด้านใน html ต่อไปโดยแท็ก time มีหน้าที่ในการควบคุมสีด้านในแท็ก h6 เพื่อที่จะทำให้สีด้านล่างนี้เป็นสีม่วงต่อไปแท็กเข้าบล็อกด้านใน CSS จะมีหน้าที่ในการควบคุมแท็กดิฟทั้งหมดที่ควบคุมฟังก์ชันนี้เพื่อใช้ในการควบคุมและการตั้งค่าตำแหน่งของตัวฟังก์ชันนี้โดยคำสั่งด้านในที่ผมได้เขียนไว้ก็คือ display flex ที่ใช้ในการจัดระเบียบตัวฟังก์ชันนี้แล้วก็ justify content ในการจัดระเบียบให้มันอยู่ตรงกลางหน้าเว็บแล้วก็ align item ที่ใช้ในการจัดคำทั้งหมดให้อยู่ตรงกลางต่อไปแท็กเข้า inner ด้านใน CSS จะเชื่อมต่อไปที่แท็กดิฟคาสเข้า inner เพื่อที่จะใช้ในการตั้งค่าพื้นหลังของฟังก์ชันนี้โดยคำสั่งที่ผมได้ใช้ก็คือ set align center ที่ทำให้ text ทั้งหมดด้านในฟังก์ชันนี้อยู่ตรงกลาง padding ที่ใช้ในการจัดระเบียบภายในของตัวฟังก์ชันนี้ border radius ที่ใช้ในการทำให้ขอบของตัวฟังก์ชันนี้หมด10พิกเซลฟอนต์ family ที่ใช้ในการตั้งค่าฟอนต์ของตัวฟังก์ชันนี้ background color ที่ใช้ในการตั้งค่าสีของตัวฟังก์ชันนี้ผมตั้งค่าอยู่ที่ sharp 353535ซึ่งเป็นสีเทาแบบนี้และความกว้างผมตั้งอยู่ที่300พิกเซลต่อไปแท็ก count time ด้านใน CSS จะเชื่อมต่อไปที่แท็ก diff ตรงนี้เพื่อที่จะไปควบคุมไอเทมตรงนี้ครับและแท็ก count icon ด้านใน CSS ก็จะเชื่อมต่อไปที่แท็ก diff ตรงนี้ค่ะ count icon เพื่อควบคุมเหมือนกับคำสั่งตัวที่แล้วโอเคตอนนี้ก็คือจบส่วนของ CSS เรียบร้อยแล้วต่อไปจะไปน้องส่วนของ JavaScript รอหลายๆเริ่มเลยโดยบรรทัดนี้ผมก็ได้กำหนดเป็นวันเกิดของผมด้วยการสร้างตัวแปรต่อไปซึ่งตัวแปร now to hbd ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรสำหรับการเก็บวันที่ปัจจุบันที่เราได้เปิดหน้าเว็บเข้ามาดูต่อไปและในส่วนบรรทัดต่อไปในชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า distance hbd เป็นการที่เอาวันเกิดของผมมาลบด้วยวันที่ปัจจุบันต่อไปและในสี่บรรทัดต่อไปคือการคำนวณวันชั่วโมงนาทีและวินาทีโดยใช้คำสั่ง mat.float ต่อไปและส่วนสี่บรรทัดต่อมาคือการใช้คำสั่ง document.getElementById โดยผมจะเอาข้อมูลที่ได้จากการคำนวณผ่าน mat.float ไปที่หน้า html โดยใช้คำสั่ง .innerHTML ในการดึงตัวแปรจากตรงนี้
มาตรงนี้แล้วก็ไปที่นายให้ทีม L ต่อวายหายใจไม่ทันต่อไปมาถ้าต่อไปคือในส่วนของ EL ก็คือถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วก็จะให้ทำตามในเงื่อนไขนี้โดยเงื่อนไขก็จะมีผมจะต้องปริ้นคำว่า HBD หยกแล้วก็เปลี่ยนสีด้านในทั้งหมดจากตัวเลขให้เป็นสีแดงโดยผมก็จะเรียกใช้คำสั่ง Start Color Change เพื่อที่จะเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์พื้นหลังของหน้าเว็บไซต์ในตอนที่การเขาดาวหมดเวลาและในส่วนต่อไปคือในส่วนของฟังก์ชัน Change Color มีหน้าที่ในการที่จะ document ไปที่ตัว body ในการที่จะเข้าถึงสไตล์ของ body เพื่อที่จะใช้ในการเปลี่ยน background color โดยผมก็ได้ให้มันเชื่อมต่อไปที่ฟังก์ชัน get random color และฟังก์ชันตัวต่อไปคือฟังก์ชัน get random color ด้านในก็จะมีวา2ตัวที่ใช้ในการที่จะกำหนดค่า hex ในการ random และในบรรทัดต่อไปคือการใช้ for loop ในการ for ตัวแปร i และในบรรทัดต่อไปคือการใช้ตัวแปร color มาใช้ร่วมกันกับ mat.float และ mat.random ในการ random สีโดยผมใช้คำสั่ง return ในการ return ตัวแปร color ไปที่ตัวฟังก์ชันบรรทัดต่อไปคือการสร้างตัวแปรเพื่อที่จะมาใช้ในตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า start color change เพื่อที่จะเรียกใช้ในตอนที่การเข้าดาวหมดเวลาลงซึ่งฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชันที่ไม่ได้โดนเรียกใช้ฮั่นแน่ทุกคนอาจจะงงกับสีท่าว่าทำไมผมถึงไม่เรียกใช้แท้จริงก็มีไว้ดีกว่าไม่มีครับและตอนนี้ผมก็ได้อธิบาย3ภาษาที่ผมใช้ในฟังก์ชันผมจบไปแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนนะครับหลับกันหรือยังก็ฝากด้วยครับเว็บไซต์ผมนายทำไมมานั่งเคาท์ดาวน์อ่ะเขาไม่รักนายใช่ไหมนั่นโอ้